สนับสนุนโดยเครื่องซักผ้า Panasonic เงินติดล้อขายประกันแล้วช่วงโปรไม่มีกั๊กสวัสดีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการลิ้นติดโปรอีกครั้งค่ะกับช่วงโปรไม่มีกั๊กค่ะช่วงที่เราจะพาท่านผู้ชมไปตะลุยบุฟเฟ่ร้านเด็ดร้านดังอาหารแบบจัดเต็มค่ะและยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะพูดเพลินเลยนะคะเนี่ยว่าแต่หายไปไหนตั้งหลายทีคะพี่แพนจูนค่ะคือพี่แพนติดภารกิจจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ตอนนี้กลับมาประจําการแล้วดีงามมากงั้นวันนี้นะคะจูนจะพาพี่แพนเนี่ยไปตะลุยบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีและร้านที่จูนจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยในวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านโกกิเซกิโคเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่นั่นเองค่ะโกกิเซกิโคเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท39สำหรับการเดินทางใครที่ขับรถมาให้เข้าทางซอยสุขุมวิท39จะมีทางบังคับให้เลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางมาเรื่อยๆจะเห็นซอยพร้อมจิตให้ขับเข้ามาในซอยก็จะเห็นร้านโกกิเซกิจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะร้านโกกิเซกิโคเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่เป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่เขาจะมีไลน์อาหารเกาหลีให้เราเลือกตักกันนี่ที่จูนบอกใช่ไหมว่าเราจะมีไลน์อาหารแบบเกาหลีเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากไก่ทอดแล้วเขาจะมีรสชาติกาหลีสองรสให้เราเลือกเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกิมจิซุปนะคะนี่นี่ค่ะโอ้โหแล้วร้อนทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ก็คือเกี๊ยวซ่านึ่งนั่นเองอันนี้คือที่เขาบอกว่าเป็นสลัดบาร์สไตล์เกาหลีเลยใช่ไหมแล้วโอ้คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือเมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของทางร้านโกกิเซกิโคเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเขาจะมี3ราคานะราคาแรก399บาทนี่ค่ะจะเป็นเซตไก่และก็เซตหมูแต่ถ้าเกิดบวก100บาทก็จะมีซีฟู้ดและถ้าเกิดจะบวก200บาทก็จะมีเนื้อพรีเมียมมากๆเลยก็จะเป็น399 499แล้วก็599แต่จะบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เป็นเครื่องเคียงเลยได้ทุกราคาเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆจริงๆยิ่งคุ้มไปมากกว่านั้นคือมีเวลากินทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะเริ่มแนะนำกันดีกว่าราเมนค่ะแล้วก็ข้าวหน้าแกงกะหรี่นี่ค่ะจาจังเมียนนะคะและนี่เขาบอกว่าเป็นบะหมี่เผ็ดสูตรเกาหลีเลยแล้วก็นี่ค่ะพิซซ่าเกาหลีไก่ทอดเนื้อทอดสไตล์เกาหลีค่ะแล้วก็ไก่บาร์บีคิวค่ะไก่หมักซอสบาร์บีคิวไก่หมักกระเทียมค่ะ3ชั้นซอสไวน์นะคะแล้วก็3ชั้นธรรมดาแล้วก็3ชั้นสมุนไพรค่ะบอกว่ามีให้เลือกหลายแบบมากๆว่าใครชอบหมักซอสแบบไหนอะไรยังไงมีให้เลือกทุกแบบเลยแต่จะให้จูนบ้างดีกว่าค่ะของจูนนะคะจะมีเนื้อสไลด์แบบบางหมักเนื้อสันคอหมักซอส นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสันคอแบบธรรมดานี่จะเป็นชาโนนะคะส่วนนี้จะเป็นเนื้อสันนอกนะคะอันนี้จะเป็นสันคอหมูสันคอหมูหมักค่ะ3ชั้นแบบหนานะคะกุ้งแม่น้ำหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะปลาหมึกมีเกี๊ยวซ่าแล้วก็ยังมีซุปกิมจินะคะซุปสาหร่ายนี่ค่ะสไปซี่นูเดิลค่ะบอกเลยว่าเป็นสูตรเกาหลีเส้นดีมากเลยนุ่มมากด้วยอ่ะนี่ค่ะจาจังเมียนนะคะจะเป็นซอสน้ำดำเกี๊ยวซ่านะคะแป้งเขามีความนุ่มมากเพราะเขาได้เอาเกี๊ยวซ่าเนี่ยไปนึ่งแล้วเหมือนไส้เขาไม่ได้ทำจนแบบแน่นแบบล้นเกินไปอะค่ะเนื้อชาโนที่จูนปิ้งให้นะคะหอมมากๆเลยเราจะมาห่อผักกันนี่คืองาเกาหลีค่ะนี่เอาลงไปเลยตัวเนื้อชาโนนะคะมันจะมีไขมันนิดๆอะทำให้มันนุ่มมากๆแต่ว่ามันจะแบบไม่ดูเลี่ยนเกินไปเพราะว่าเรากินด้วยกับผักเพราะว่าผักเนี่ยมันจะมีกลิ่นความหอมมาช่วยลดความมันกุ้งหั่นบกนะคะหมักซอสหมู
มีความนุ่มมากเลยค่ะถ้าคนรักผักจริงๆพอกินเข้ากันทุกอย่างอ่ะมันเหมือนแบบมันได้อารมณ์มากเลยค่ะมันจะกลมกล่อมน้ำจิ้มของทางร้านเป็นสไตล์เกาหลีจริงๆพิซซ่าสไตล์เกาหลีนะคะบอกเลยว่าแป้งจะบางมากบางมากแล้วเขาก็จะแบบว่าหั่นผักเล็กๆน้อยๆลงไปใช่แล้วค่ะแป้งเขามีความบางความกรอบเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะหั่นผักลงไปค่ะเป็นพวกต้นหอมแครอทอะไรพวกนี้มันจะให้เพิ่มรสชาติจุนจะเอาหมูนะคะไปจุ่มกับชีสจัดไปค่ะบาร์บีคิวค่ะพี่แพงเนื้อหมักซอสเรามาสรุปราคาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้กันอีกทีค่ะราคานะคะจะมี3ราคาค่ะจูนเริ่มต้นที่399บาทจะเป็นเซตหมูกับเซตไก่ส่วนใครที่อยากกินซีฟู้ดนะคะเพิ่ม100บาทเป็น499บาทค่ะก็จะมีซีฟู้ดนี่เลยหรือว่าใครที่ชอบทานเนื้อมากๆนะคะเพิ่มอีก200บาทเป็น599บาทค่ะก็จะมีเซตเนื้อแบบที่เรากินไปเมื่อกี้นี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆและมีเวลากินทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่ารายอาหารที่เขาให้เราไปตักเนี่ยมันเยอะมากๆเลยจริงๆเลือกกินได้ทุกเมนูเลยแต่แน่นอนค่ะเห็นพวกเรา2คนคุ้มกันแบบนี้เราไม่ลืมคุณผู้ชมนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยคุ้มไปกับเราเหมือนกันแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้านโกกิเซกิโคเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่จาก Facebook รายการลิ้นติดโปรครั้งนี้เรามีถึง5รางวัลบัตรทานอาหารฟรี1ใบสำหรับ2ท่านมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการแชร์กันเยอะๆนะคะ